วันนี้31ตุลาคมนะคะเรารู้จักกันว่าเป็นวันฮาโลวีนหรือว่าวันปล่อยผีตามวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเองซึ่งตัวละครนึงที่หลายคนคุ้นชื่อก็คือคราวด์แดคูล่านะคะเชื่อกันว่าคราวด์แดคูล่าใช้ปราสาทบรานในโรมาเนียเป็นที่อยู่ปราสาทแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายังไงวันนี้ไปติดตามกันในไซด์สตอรี่ค่ะปราสาทบรานหรือที่รู้จักกันในชื่อปราสาทแดคูล่าตั้งอยู่ในเมืองบรานทรานซิลเวเนียภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ทางตอนกลางของโรมาเนียหลังจากที่นวนิยายเรื่องแดคูล่าของบรามสโตเกอร์ถูกตีพิมพ์ในปี1897ผู้คนก็ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับประวัติและตำนานของเขาแดคูล่าโดยมีการเชื่อมโยงว่าปราสาทบรานคือที่อยู่ของวลาดที่3เจ้าชายแห่งวาลาเคียผู้ลงโทษศัตรูอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้สโตเกอร์สร้างตัวละครแดรคูล่าขึ้นมาเดิมทีปราสาทบรานเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นเมื่อปี1211โดยภาคีอัศวินทิวโทนิกก่อนถูกทำลายในปี1242จากการรุกรานของมองโกลจนกระทั่งปี1377พระเจ้าหลุยส์ที่1ของฮังการีได้เข้าปกครองดินแดนทางรัฐทรานซิลเวเนียก่อนจะสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่ตรงพื้นที่แห่งนี้และแล้วเสร็จในปี1388ปราสาทแห่งนี้ตกทอดสู่ราชวงศ์หลายยุคหลายสมัยแต่แล้วในปี1948พรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้เข้ายึดครองปราสาทหลังนี้และเนรเทศเชื้อพระวงศ์ออกนอกประเทศทำให้ปราสาทมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งปี1989หลังจากการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์และการปฏิวัติในโรมาเนียรัฐบาลก็ได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมปราสาทและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์